ขอบเขตของการทำข่าวบันเทิงกำลังถูกพูดถึงเป็นอย่างมากนะคะวันนี้มีนักแสดง2คนไปแจ้งความเอาผิดเต๋าทีวีภูตามต่อเรื่องนี้กับคุณกฤษฐาดีมีค่ะสวัสดีค่ะเพราะว่าได้รับผลกระทบนะคะกับชื่อเสียงแล้วก็ภาพลักษณ์มาร่วมเดือนค่ะสองพระนางหมิวสิริลพัฒน์แล้วก็ชาฮับมารุตก็เลยเดินหน้าแจ้งความนักข่าวคนดังเต๋าทีวีภูเมื่อเช้านี้นะคะจากกรณีเผยแพร่ข่าวเท็จแล้วก็มีการพาดพิงให้เกิดความเสียหายค่ะยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องจริงตามข่าวและเขาจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเพื่อเป็นตัวอย่างไม่ให้เกิดการเต้าข่าวแบบนี้ขึ้นมาอีกค่ะเต๋าทีวีภูคือไม่เคยคุยกันไม่เคยอะไรหมิวก็งงว่าอันนี้คุยกับใครคุยกับหมิวทิพย์หรือเปล่าแต่ที่เห็นคือนักข่าวอ่ะเต้าข่าวขึ้นมาโดยที่ไม่เป็นความจริงเลยส่วนตัวผมกับพี่หมิววันนั้นนะเป็นการเจอกันครั้งแรกนะครับครั้งแรกในชีวิตเลยแล้วก็เป็นซีนแรกที่เราเล่นด้วยกันซึ่งมันก็ไม่ได้มีซีนอะไรแบบนั้นเลยเหมือนกันยืนยันจากปากของทั้งคู่ให้ชัดๆไปเลยค่ะว่าไม่ได้มีเรื่องแบบที่ในข่าวเกิดขึ้นแน่นอนสำหรับนักแสดงสาวหมิวสิริลพัฒน์กองตระการและพระเอกหนุ่มชาฮับมารุตกูมุดดินค่ะหลังจากที่โดนพาดพิงจากเต๋าทีวีภูนักข่าวดังนะคะตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วค่ะว่าเป็นสองพระนางที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกลางกองถ่ายซีรีส์ซึ่งแม้ในโพสต์ต้นเรื่องเนี่ยจะไม่ได้มีการบอกชื่อโดยตรงแต่พอนำอักษรย่อมาประติดประต่อกับรูปภาพที่เต๋าทีวีภูโพสต์ตามมาทีหลังคนเลยโยงกันไปค่ะว่าเป็นหมิวและก็ชาฮับซึ่งหลังจากรู้เรื่องเนี่ยได้มีการติดต่อกับนักข่าวคนดังไปนะคะแต่ผ่านมาแล้วกว่าครึ่งเดือนก็ยังหายเงียบเมื่อเช้านี้ทั้งคู่ค่ะเลยตัดสินใจมาแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาค่ะที่ต้องเอาจริงแบบนี้เพราะว่าทางพระเอกหนุ่มบอกว่าข่าวนี้มีผลกระทบมากค่ะโดยเฉพาะกับอาชีพสจ๊วตที่ตัวเองเนี่ยทำควบคู่ไปกับงานแสดงทำให้ภาพลักษณ์เสียหายเยอะเลยอยากให้เคสนี้เป็นตัวอย่างว่าไม่ว่าจะเป็นดาราหรือว่าคนธรรมดาก็ไม่ควรโดนกล่าวหาแบบนี้ค่ะก็มีคนรู้จักติดต่อเข้ามาแคปรูปมาให้แล้วก็รู้ข่าวพอๆกับตอนที่พี่แก๊ปทราบเหมือนกันทางค่ายก็รีบติดต่อเข้ามาว่าเกิดอะไรขึ้นสอบถามความจริงจากเราก่อนว่ามันใช่เราจริงๆใช่ไหมการที่ผมเป็นใครก็ไม่รู้อ่ะถ้าผมไม่ได้ทางค่ายมาช่วยออกข่าวแบบนี้ผมจะมีช่องทางไหนในการที่จะมาพูดความจริงหมิวรู้สึกว่าการเขียนข่าวอ่ะมันเขียนให้ดีได้โดยที่ได้รับความนิยมก็ได้แต่นี่คือการเขียนข่าวให้ร้ายคนอื่นโดยที่ไม่มีมูลความจริงโดยที่ไม่ใช่เรื่องจริงเลยเป็นคนบันเทิงใช่ค่ะชีวิตเราคุณสามารถเอาชีวิตเราไปบันเทิงได้แต่ว่าบันเทิงให้มันอยู่ในขอบเขตทุกคนรู้ดีอยู่แล้วว่าการทำข่าวเนี่ยใช้อักษรย่อพูดอ้อมๆ มันทำได้ยังไงบ้างแล้วก็คงไม่ค่อยมีใครติดใจเอาความเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันยังไกลอยู่แต่สิ่งที่เขาทำคือผมมองว่ามันเสียหายกับชาครับมากครับแม้ว่าล่าสุดทางคู่กรณีจะลบรูปไปแล้วค่ะแต่ว่าทั้งหมิวชาฮับแล้วก็แก๊ปเปอร์ผู้จัดซีรีส์ยืนยันว่าไม่ยอมจบเรื่องนี้ง่ายๆแน่นะคะถ้ายังปล่อยเงียบอยู่แบบนี้ก็ต้องมาเจอกันในชั้นสอบสวนรอทางตำรวจนัดสอบปากคำอีกทีค่ะแต่ถ้าจะจบก็คือต้องมาขอโทษต่อหน้าเท่านั้นค่ะขอบคุณที่ติดตามข่าวค่ำมิติใหม่ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจครับ